ด่วนจำคุกชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษร3ปีไม่รอลงอาญาผิดมะ 0.157 คดีคุมตัวบิลลี่ด่วนคุกชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษร3ปีไม่รอลงอาญาข้อหาหมู่157คดีคุมตัวบิลลี่แต่ไม่ส่งพนักงานสอบสวนส่วนคดีฆ่าอำพรางศพให้ยกฟ้องเมื่อเวลา 9:30 นาทีวันที่28กันยายน2566ที่ห้องพิจารณา303ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำอทเศษ166ส่วน2565ที่อัยการโจทยื่นฟ้องนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสมัยเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นจำเลยพร้อมพวก4คนกรณีการหายตัวไปของนายพอลจีหรือบิลลี่รับจงเจริญแกนนำชุมชนกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึกบางกลอยอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่17เมษายน2557และพวกรวม4คนในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแก่การที่ตนได้กระทำความผิดอื่นเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนหรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำไว้ฐานร่วมกันหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใดๆให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายเป็นเหตุให้ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวถูกกักขังหรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกายนั้นถึงแก่ความตายจุลภาคฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและความผิดฐานอื่นที่เกี่ยวข้องส่งพนักงานอัยการและต่อมาได้มีคำสั่งไม่ฟ้องนายชัยวัฒน์กับพวกในความผิดเกี่ยวกับการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนโดยวันนี้นายชัยวัฒน์กับพวกซึ่งเป็นจำเลยรวม4คนพร้อมทนายเดินทางมาศาลส่วนฝ่ายโจทก์มีโจทก์ร่วมและทนายเดินทางมาศาลศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่ามีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยข้อแรกว่าจำเลยกระทำผิดมาตรา157หรือไม่เห็นว่าจำเลยที่1จับกุมนายบิลลี่พร้อมนำพึ่งป่าและรถจักรยานยนต์ที่ด่านตรวจแต่ไม่ยอมทำบันทึกการจับกุมและนำตัวส่งตำรวจพื้นที่ตามขั้นตอนถือว่าจำเลยมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ส่วนจำเลยที่2ถึง4ทำตามที่จำเลยที่1สั่งยังไม่เป็นความผิดปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อว่าจำเลยทั้ง4ร่วมกันกักขังข่มขืนใจให้นายบิลลี่ขึ้นรถยนต์หรือไม่เห็นว่ามีพยานเห็นว่าจำเลยทั้ง4พานายบิลลี่ขึ้นรถแต่ไม่มีการขู่บังคับโดยใช้อาวุธแต่ไม่มีพยานคนใดยืนยันได้ว่าจำเลยปล่อยตัวนายบิลลี่ลงที่บริเวณใกล้กับแยกไฟแดงแต่พยานโจทก็ยังไม่มีการเบิกความให้เห็นว่าจำเลยทั้ง4ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังนายบิลลี่แต่อย่างใดปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่าจำเลยทั้ง4ร่วมกันฆ่านายบิลลี่โดยไตร่ตรองหรือไม่เห็นว่าชิ้นส่วนกระดูกที่โจทย์นำสืบผลตรวจไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นกระดูกของนายบิลลี่หรือไม่และโจทย์ไม่สามารถนำสืบได้ว่านายบิลลี่ยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตดังนั้นพยานหลักฐานจึงยังไม่อาจเชื่อได้ว่าจำเลยทั้ง4ร่วมกันฆ่านายบิลลี่ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยข้อสุดท้ายว่าพนักงานสอบสวนมีอำนาจฟ้องจำเลยหรือไม่เห็นว่า
ข้อหาที่มีการแจ้งต่อจำเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่พนักงานสอบสวนจะมีอำนาจฟ้องคดีพิพากษาว่านายชัยวัฒน์จำเลยที่1มีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีที่ไม่ทำบันทึกการจับกุมนำตัวนายบิลลี่ส่งพนักงานสอบสวนสั่งจำคุก3ปีโดยไม่รอลงอาญาส่วนข้อหาอื่นพิพากษายกฟ้องและจำเลยที่2ถึง4พิพากษายกฟ้องทั้งนี้นายชัยวัฒน์ได้ทำเรื่องประกันตัวและต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ต่อไปตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการสืบสวนกรณีการหายตัวไปของนายพอลจีหรือบิลลี่รักจงเจริญแกนนำชุมชนกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึกบางกลอยอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีที่หายตัวไปภายหลังถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานร่วมกันจับกุมในความผิดอาญากรณีนำน้ำผึ้งซึ่งเป็นของป่าออกจากเขตอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่17เมษายน2557ซึ่งคณะกรรมการคดีพิเศษได้มีมติให้กรณีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่เศษ13ส่วน2565จากการสอบสวนมีพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าเป็นการฆาตกรรมโดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีความเห็นควรฟ้องนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกับพวกจำนวน4คนในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแก่การที่ตนได้กระทำความผิดอื่นเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนหรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำไว้ฐานร่วมกันหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใดๆให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายเป็นเหตุให้ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวถูกกักขังหรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกายนั้นถึงแก่ความตายจุลภาคฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและความผิดฐานอื่นที่เกี่ยวข้องส่งพนักงานอัยการและต่อมาได้มีคำสั่งไม่ฟ้องนายชัยวัฒน์กับพวกในความผิดเกี่ยวกับการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีความเห็นแย้งคำสั่งไม่ฟ้องดังกล่าวและส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นแย้งไปยังอัยการสูงสุดเพื่อชี้ขาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา145ป.ประกอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ. 2547มาตรา34ตามที่ได้เสนอข่าวต่อสาธารณชนก่อนหน้านี้แล้วนั้นอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งชี้ขาดให้ฟ้องนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรกับพวกฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดอื่นเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนหรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำไว้ร่วมกันโดยมีอาวุธข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั่นเองร่วมกันหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายเป็นเหตุให้ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวถูกกักขังหรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกายนั้นถึงแก่ความตาย
ร่วมกันโดยทุจริตหรืออำพรางคดีกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83 91 289 4 7 309310พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่26พ.ศ. 2560มาตรา4ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา150ทวีพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับที่21พ.ศ. 2542มาตรา5